สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆค่ะที่ IGA Park หรือ IGA Park นะคะที่รอสทอกเยอรมันค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะสีส้มนะคะสวยมากๆเลยค่ะนะคะดอกใหญ่ๆสวยๆค่ะลมเย็นวันนี้อากาศดีนะคะอันนี้ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ23องศานะคะมีดอกไม้สวยงามค่ะนะคะอันนี้เป็นวิวแบบวันนี้เรามาทำปิกนิกปิ้งย่างกันนะคะจะพาทุกคนมาชมนะคะจุดตรงนี้จะสวยงามมากเลยค่ะดอกไม้นะคะสวยงามค่ะสวยงามประการตาเลยค่ะแต่มาต้อยนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าดอกไม้ชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าสวยจริงๆค่ะนะคะผู้หญิงมาคู่กับดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกหญ้านะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะนี่นะคะดอกหญ้าที่สวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นดอกหญ้านะคะสีม่วงอมชมพูอมม่วงนะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสวยนะคะมันจะมีดอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นสวนหย่อนเล็กๆนะคะพาเพื่อนๆมาชมนะคะหน้าร้อนนี่ดีอย่างนึงก็มีดอกไม้ให้ชมเยอะแยะเลยนะคะดอกไม้อ่ะคนจะแบบสรรหามาปลูกอ่ะเนาะหมดสีนี้หมดช่วงนี้เดือนนี้แล้วก็จะมีแบบใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะให้ชมแบบไม่เบื่อเลยค่ะดอกไม้ดอกไม้ที่เยอรมันมีสีสันสวยงามนะคะนี่สีส้มนะมองไกลเหมือนจะเป็นสีแดงแต่จริงๆสีส้มนะคะสวยงามก็จะเป็นสีเหลืองนะคะมองใกล้ๆอาจจะไม่เห็นมันจะไม่ค่อยสวยแต่ใกล้ๆนี่สวยสวยนะคะมาผู้หญิงเราเห็นดอกไม้ไม่ได้เลยต้องมามองเห็นดอกไม้สวยงามๆนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะเวลาเย็นๆนะคะห้าโมงเย็นค่ะอุณหภูมิ23องศาสวยงามจริงๆดอกนี้ก็แปลกสวยมากเลยค่ะจะล้มแต่ว่าสวยค่ะอันนี้ก็จะหมดช่วงยุคของมันแล้วเนาะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันกำลังจะยุคมันแบบช่วงของมันแล้วที่จะเบ่งบานอ๋อจริงๆมันไม่ใช่นะตอนเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีอ่อนตามน้ำตาลค่ะนะคะน้ำตาลแดงๆหน่อยนะคะพอบานเต็มที่ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกหญ้านะคะดอกหญ้านี่ก็สวยสวยเนาะนะคะจะพาสวยมากจริงๆเนาะคนเยอรมันอ่ะเขาชอบปลูกดอกไม้นะคะย่าสวยนะคะสวยมากสีสวยจับตาอันนี้เนี่ยต้นจะคล้ายๆกับมองดูนะคะแมงลักบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นของดอกไม้นะคะดูดิทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนะคะอันนี้นึกว่าจะตายหรือไม่ใช่แต่จริงๆก็คือเริ่มแรกของเขาเนี่ยนะคะต้นจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือใหม่ๆนะคะหลังจากนั้นก็ออกเป็นสีน้ำตาลนะคะ
แล้วก็บานสะพรั่งเป็นสีเหลืองค่ะสวยงามนะธรรมชาติของเขาเนาะนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นดอกสีขาวๆตอนนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะโอ้มานะคะอันนี้ยังไม่ถึงช่วงบาน อีกสักแบบประมาณอาทิตย์นึงคงบานเต็มที่เลยนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะใครมาเราก็ต้องชอบทำไมเราถึงชอบมา IGA นะคะ IGA ปาร์คกับอยู่ตลอดเพราะว่ามันสวยงามยิ่งโดนลมพัดไปติวสบายสวยงามดอกไม้นะคะจะสวยนะคะสวยในตัวของมันเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดอกหญ้าแต่ก็มีคุณค่านะคะมีความสวยงามในตัวนะคะอันนี้ลักษณะจะเหมือนชอบต้นสาบเสือหรือว่าอีกอย่างก็เหมือนผักพริกบ้านเราเนาะแต่ไม่ใช่นะคะสวยงามค่ะอันนี้แบบสวยจังเลยสีขาวสะดุดตาเลยค่ะสีขาวนะคะคือสองก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะโดนลมพัดปลิวเลยค่ะใครที่อยู่แถวลอสทอกเนี่ยเขาจะชอบมาเที่ยวแต่ที่IGA Park นะคะอีกาปาร์คเนี่ยเขาจะมาอย่างครอบครัวของป้อยนะคะครอบครัวของซาร่าเนี่ยจะมาทุกอาทิตย์เลยค่ะบางวันนะบางอาทิตย์นะคะมาเกือบทุกวันนะคะก็มีสวยนะคะอันนี้คือสวนหย่อมนะคะเราอยู่จุดเฉพาะที่ว่าจุดที่เรามาค่ะปิ้งย่างกันสวยงามค่ะนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะดอกเล็กๆก็จะเป็นสีชมพูนะคะบานเย็นเลยค่ะพอดอกใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นสีแบบชมพูอ่อนสวยงามค่ะนี่คือสวนหย่อมจุดเล็กๆนะคะนะคะจุดเล็กๆของ IGA Park หรืออีกาปาร์คนะคะนี่คือวิวด้านหลังนะคะ5โมงนะคะนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันนะคะเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับคาร่าในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย